พลอยน้องสาวพิมพ์เปิดใจเคลียร์ดราม่าตอบปมแม่ขายของแต่ลูกกินโอมากาเสะพลอยน้องสาวพิมพ์เปิดใจเคลียร์ดราม่าตอบปมแม่ขายของแต่ลูกกินโอมากาเสะชื่อทุกบ้านก็มีปัญหายอมรับมีปัญหาเรื่องเงินตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจากประเด็นร้อนคุณแม่สสิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรและพลอยไพลินยูทูบเบอร์สาวคนดังล่าสุดวันที่20มิถุนายน66พลอยไพลินน้องสาวพิมประภาเปิดใจถึงคุณแม่ว่าเชื่อทุกบ้านมีปัญหาเป็นเรื่องครอบครัวจึงไม่ขอลงในรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวโดยคุยกันพี่น้องและครอบครัวเรื่องนี้ต้องไปจัดการหลังบ้านยอมรับตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่ขอลงรายละเอียดพลอยเชื่อว่าทุกบ้านมีเรื่องทะเลาะกันอยู่โดยหวังว่าจะดีขึ้นขอบคุณทุกคนให้กำลังใจพยายามหาทางออกและอยากให้เรื่องนี้ดีขึ้นสถานการณ์ในบ้านก็ประมาณหนึ่งพลอยกล่าวเมื่อถามว่าเห็นพี่พิมร้องไห้ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าหรือไม่พลอยกล่าวว่าพี่สาวเป็นคนเก่งไม่ใช่เรื่องแรกที่เจอเชื่อว่าจะผ่านไปได้โดยความจริงคุยกันพี่น้องตลอดในไลน์กลุ่มเชื่อว่าทุกบ้านก็มีปัญหาไม่มีบ้านไหนสมบูรณ์แบบเชื่อว่าครั้งนี้หนักสุดโดยอยากหาทางออกและกำลังคุยกันในครอบครัวซึ่งได้พูดคุยและให้กำลังใจในครอบครัวคุณพ่อก็คุยกันด้วยตอนนี้ห่วงคุณพ่อเพราะท่านเครียดและกังวลเมื่อถามถึงประเด็นดราม่าวิจารณ์แม่ขายของแต่ลูกสาวกินโอมากาเสะพลอยกล่าวว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากกว่าบางคนชอบกินโอมากาเสะบางคนก็ชอบกินส้มตำโดยพลอยก็ชอบเที่ยวและกินข้าวเหนียวแต่ยอมรับตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยไม่แน่ใจแม่จะมีแอคชั่นอีกไหมหลังจากพลอยและพิมออกมาพูดแต่ความจริงแม่เป็นคนเก่งและดูแลเราจึงไม่อยากให้ใครไปว่าแม่ทุกบ้านมีปัญหาทางการเงินบ้างอยู่แล้วโดยบ้านเราก็มีเรื่องเงินด้วยหวังว่าจะดีขึ้นส่วนประเด็นที่แม่ห่วงจะไม่เชิญไปงานแต่งนั้นขอไปคุยกันหลังบ้านดีกว่าเชื่อว่าทุกคนผิดพลาดกันได้เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องบันเทิงของทุกคนแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของบ้านเราโดยอ่านคอมเมนต์ตลอดพลอยกล่าวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพิมประภาโพสต์แบบนี้หลังแม่นางเอกท้าลูกโชว์สเตทเมนต์ช่วยใช้หนี้จนไม่มีเงินติดบัญชีแรงเมาส์ปมมาระอุพิมพลอยแม่ขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะแฟนไฮโซแม่พิมประภาโพสต์แหกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรมพิมร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันพิมร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันพิมร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันครอบครัวกำลังหาทางแก้ไขห่วงความรู้สึกพ่อมากสุดจากกรณีคุณแม่สสิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรและพลอยไพลินยูทูบเบอร์สาวคนดังล่าสุดนางเอกสาวพิมประภาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นร้อนนี้ว่ายอมรับที่บ้านมีปัญหาเป็นเรื่องรายละเอียดในครอบครัวและเป็นเรื่องที่จะเคลียร์กันในบ้านโดยไม่รู้แม่จะโพสต์แม่ปกติจะโพสต์อยู่แล้วความรู้สึกที่เห็นโพสต์ครั้งแรกรู้สึกเสียใจโดยยังไม่มีโอกาสคุยกับแม่ซึ่งพิม
น้องและพ่อกำลังหาทางออกอยู่แม้เป็นเรื่องยากมากเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวทิมกล่าวว่าเป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งโดยมีความสุขมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ดูแลดีมาตลอดตั้งแต่เด็กเมื่อถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไรทิมกล่าวว่าถ้าจะมองเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็เป็นแบบนั้นทิมมั่นใจในสิ่งที่พูดและทำในฐานะลูกคนหนึ่งได้ดีแล้วเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับแม่ทิมกล่าวว่าเคารพการตัดสินใจของแม่อยากขอร้องทุกคนที่ดูอยู่เพราะเห็นคอมเมนต์อย่าไปว่าอะไรแม่เลยโดยความจริงไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วรวมถึงพ่อและน้องก็ไม่ได้คุยกับแม่ทิมไม่มีความจำเป็นต้องโกหกทิมพูดไปก็ไม่ได้อะไรแค่เล่าประสบการณ์ชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนในส่วนเรื่องงานแต่งน้องสาวคนกลางกำลังจะงานแต่งแต่ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะน้องไม่อยู่ในวงการไม่อยากดึงมาตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกคนในบ้านเพราะไม่ดีกับใครสักวันข่าวนี้จะหายไปแต่จะอยู่ในใจพิมกับน้องไปตลอดชีวิตพิมกล่าวเมื่อถามถึงสาเหตุของเหตุการณ์นี้พิมกล่าวว่าพูดได้แค่ว่าทุกครอบครัวมีเข้าใจกันและไม่เข้าใจกันบ้างเป็นปกติพิมรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ไม่คิดจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้แม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยเมื่อถามถึงปัญหากับแม่พิมกล่าวว่าทุกครอบครัวมีเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายเราจะหาทางออกไปได้โดยทีมและน้องทำเต็มที่ในฐานะลูกแล้วโดยตอนนี้ห่วงพ่อมากที่สุดเมื่อถามถึงกาวใจที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ทีมกล่าวว่าต้องมีทางออกทีมและพ่อกำลังหาทางกันอยู่ไม่มีใครอยากมีปัญหาแบบนี้ทีมอยากให้คลี่คลายและใช้ชีวิตเหมือนเดิมส่วนทางออกเรื่องนี้ทีมและที่บ้านกำลังหาทางออกอย่างเต็มที่ต้องขอโทษที่เรื่องนี้ไปกระทบจิตใจของใครหลายคนขอบคุณทุกคนตอนนี้ได้รับกำลังใจเยอะมากเป็นช่วงเวลาที่คนรักเราส่งกำลังใจมาให้เราทิมหวังว่าจะไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกทิมกล่าวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องทิมประภาโพสต์แบบนี้หลังแม่นางเอกท้าลูกโชว์สเตทเมนต์ช่วยใช้หนี้จนไม่มีเงินติดบัญชีแรงเมาส์ปมมาระอุพิมพลอยแม่ขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะแฟนไฮโซแม่พิมประภาโพสแหกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรม